โย่ก็สวัสดีท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคู่กะลิงป่าแห่งเกาะอะไรวะกับเกมที่มีชื่อว่า Light Dragon Ishin Combat Demo นั่นเองซึ่งในรอบนี้มากับทีมที่ย้อนยุคสมัยเก่าไปสู่วิถีของซามูไรและในตัวเดโมนี้ก็จะมีให้เราเลือกเล่นได้ทั้งหมด2โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมดหลบหนีกับโหมดท้าทายศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างผมเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับเริ่มต้นมาอย่างนี้มี2โหมดแบบนี้เราก็ต้องเลือกท้าทายกับศัตรูที่แข็งแกร่งก่อนเลยจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มต้นมาตัวเราก็มาเกิดในสถานที่บางอย่างและเหมือนว่าจะมีกับดักรออยู่เต็มไปหมดผมจึงคิดว่าถ้าหมุนหลบแล้วเนี่ยน่าจะไม่โดนแน่ๆแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นจากนั้นสิ่งที่ผมได้เห็นตรงหน้าก็คือหัวหน้าซามูไร3ตัวที่มีทั้งเกาะแน่นๆพร้อมที่จะลุมยำผมแบบเต็มที่ผมจึงหาโอกาสเป็นอาวุธแล้วทำการฟันศัตรูที่ใกล้ที่สุดก่อนจนเกาะของมันเนี่ยแตกไม่เหลือชิ้นดีจากนั้นก็ฟาดมันไปแบบดุดันไม่เกรงใจใครก่อนที่จะส่งมันไปลงนรกแบบเต็มสตรีมแล้วค่อยเปลี่ยนเป้าหมายไปจัดการกับศัตรูตัวต่อไปจังหวะที่กำลังไล่ฟันมันอยู่ก็ต้องพยายามป้องกันการโจมตีของศัตรูอีกตัวไปด้วยและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้สกิลหยุดเวลาไล่หวดมันจนเลือดเนี่ยไหลเป็นสายน้ำกันเลยก่อนที่จะส่งมันไปคุยกับเพื่อนที่ตุยไปก่อนหน้านั้นด้วยท่าสวยตามต่อด้วยศัตรูตัวสุดท้ายที่กันเก่งสุดๆจนต้องใช้สกิลหยุดเวลาอีกครั้งและก็ฟันมันไม่มีหยุดรัวไปให้สุดเท่าที่จะทำได้จนศัตรูเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วฆ่าตัวเถอะฆ่าตัวให้ตายเลยดีกว่าเป็นอันจบมินิเกมนี้ไปมาลุยกันต่อในโหมดของหลบหนีที่เราจะได้มาเริ่มต้นในที่ใดที่หนึ่งผมจึงได้พุ่งตัวไปโจมตีศัตรูตัวแรกก่อนเลยจนมันเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็จากไปอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่ตามต่อด้วยตัวที่ถือปืนฟันมันให้ยับจนนอนลงไปคุยกับรากมะม่วงแล้วก็หันกลับไปฟันศัตรูที่ใกล้ที่สุดแบบไม่ให้หยุดจนล้มลงไปจากนั้นก็ปิดจบด้วยท่าสวยๆแบบนี้พอจัดการครบทุกคนแล้วก็ได้เวลาลุยในจุดต่อไปซึ่งรอบนี้ผมก็ได้เข้าไปตะลุมบอลแบบเต็มสตรีมไม่ว่าใครหน้าไหนที่ด่าหน้ากันเข้ามาผมก็ไม่ยั้งลุยไม่เลี้ยงฟันไม่ให้เหลือก่อนที่จะรับจบในดาบนี้และในจุดต่อไปเราจะถูกให้สลับอาวุธเป็นปืนเพื่อยิงกับพวกศัตรูที่ใช้ปืนระยะไกลใช้เวลายิงกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยจนสามารถจัดการพวกมันได้ทั้งหมดแล้วก็ไปลุยในจุดต่อไปและสิ่งที่ผมกำลังจะได้เห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือรุ่นพี่ใหญ่ในวงการผมได้ทำการสลับอาวุธเป็นปืนกับดาบซามูไรในการพุ่งเข้าไปโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนที่จะโดนมันกันจนต้องเซถอยออกมาหลังจากนั้นก็ใช้หลุมดำเพื่อดูดทุกคนเข้ามาใกล้ๆกันแล้วค่อยจัดการพวกมันให้หายไปทีละคนแบบไม่ทันได้เตรียมใจตามต่อด้วยการปิดฉากรุ่นใหญ่ไปอย่างสวยงามลุยในจุดต่อไปผมได้ทำการสลับเป็นอาวุธปืนกะว่าจะวิ่งเข้าไปยิงมันซะหน่อยแต่ดันกลายเป็นว่าโดนมันยิงซะเองจนล้มเนี่ยลงไปกองไม่เป็นท่าแล้วผมก็ลุกขึ้นมาใส่นัวกับพวกมันจนล่วงลงไปไม่เหลือจนได้มาพบกับรุ่นพี่ใหญ่ที่ดุดันไม่เกรงใจใครวิ่งเข้าไปฟันไม่ได้2ทีก็โดนค้อนทุบจนจุกเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก่อนที่จะพุ่งไปฟาดฟันกับมันอีกรอบแล้วค่อยหลบไปหลบมาแบบ360องศาจากนั้นก็ใช้ปืนลำแสงพิฆาตยิงมันจนลงไปนอนกองกับพื้นแล้วค่อยตามไปซ้ำด้วยท่านี้ฟาดฟันมันลงไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อจนสามารถปิดจบด้วยการพุ่งเข้าไปฟันรัวๆจนพี่แกเนี่ยต้องยอมจากโลกนี้ไปโดยแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างครับกับเกม Light Dragon Ishin Combat Demo หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความบันเทิงแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้และถ้าหากดูคลิปแนวนี้แล้วชอบนะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูในช่องของคู่กะกันด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลย